เมโลดี้พลัสสคูลออฟแดนซ์แอนด์มิวสิกครบรอบ14ปีจัดงานอันปรักคอนเสิร์ต2019เมโลดี้พลัสเป็นโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ทันสมัยหลักสูตรการเรียนการสอนเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีใจรักในเสียงดนตรีสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปียโนไวโอลินแซกโซโฟนกีตาร์กลองสอนทุกวิชาดนตรีสากลและดนตรีไทยรวมถึงศิลปะการร้องเพลงการแต่งเพลงและการเต้นอาทิเช่นบัลเล่ต์ซึ่งทางโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัสได้นำหลักสูตรอัลเฟรดจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งหลักสูตรอัลเฟรดเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับมาตรฐานสากลตลอดจนหลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในด้านความรู้เทคนิคและทักษะด้านดนตรีที่มีคุณภาพโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัสจึงได้จัดงานครบรอบ14ปีและได้จัดงานอันปรักคอนเสิร์ต2019ณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโรงเรียนสอนดนตรีเมโลดี้พลัสเปิดมาปีนี้คือเข้าสู่ปีที่14มีเจ้าของคนเดียวนะคะก็คือป้าเองดูหลักสูตรอย่างใกล้ชิดซึ่งครูของเราจะมี2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือจบเอกดนตรีโดยเฉพาะเลยนักเรียนแต่ละคนที่เข้ามาเรียนในสถาบันเราเนี่ยจะมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันก็คือเราเรียกว่าหลักสูตรของเรามีความพิเศษคือ Student Centered Learning แต่ละคนมีจุดเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นว่าบางคนเข้ามาเรียนเพื่อที่จะสร้างสมาธิที่ดีบางคนเข้ามาก็คือมีสรีระร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะคะเช่นว่าขาไม่ตรงกันก็ต้องมาเรียนบัลเล่บางคนเป็นเด็กพิเศษค่ะออทิสติกเรามีประมาณ10กว่าคนนะคะแล้วก็ ADHD อีกประมาณ20กว่าคนดนตรีมีการช่วยเด็กพิเศษพัฒนาสมองของเขาเยอะมากเพราะว่าเราทดลองมาแล้วเรามีสอนเด็กออทิสติกตั้งแต่ประมาณ 5-6 ขวบจนตอนนี้น้องโตถึงประมาณสัก 17-18 เขาปกติเลยเหมือนเด็กปกติเลยค่ะปรับได้แล้วเขาก็ขึ้นเวทีใหญ่แสดงพร้อมกับนักดนตรีคนอื่นด้วยจับเป็นวงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเราต้องวางแผนต่างกันแล้วต้องจับหาครูที่มีความสามารถต่างกันมาจูนกับเด็กคนนี้ค่ะเราเป็นสะพานที่เชื่อมกับ2ฝ่ายให้จูนติดกันได้โรงเรียนดนตรีนี้มีทั้งหมด4สาขาค่ะมีวัชรพลมีแคลายพระราม3 3ที่นี้อยู่ในเทสโกโรตัสค่ะพอมาเรียนที่เมโลดี้พาร์ทเนี่ยลูกก็ชอบคุณครูทำให้เขารักดนตรีมากขึ้นก็เลยเรียนที่นี่มาประมาณ3ปีกว่าครูว่าเขาชอบอะไรเราก็ให้เขาเรียนสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นแรกๆเนี่ยก็คิดว่าให้เรียนเปียโนเป็นพื้นฐานแล้วตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาชอบร้องเพลงก็ให้เขาเรียนร้องเพลงจากเด็กที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สิ่งขวบกว่านี่นะฮะเขาก็ร้องจากการท่องจำแล้วเขาก็ทำได้ดีลองให้น้องมาเรียนดูค่ะแล้วเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือเวลาเราเล่นดนตรีนะคะเราจะรู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเพลงได้รู้สึกสงบแล้วก็ได้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกยังไงเวลาเราเล่นนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กเพราะว่าปีหน้าเราจะมีโครงการสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ Love Music Club เราอยากจะแยกผู้ใหญ่ออกมาทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กที่สนใจที่จะเรียนที่ Melody Plus นะคะสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ melodyplusmusic.com ค่ะ